สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว dvrevview.net ทุกคนครับผมดิจิคนเดิมครับแห่งเว็บ dvrevview.net นะครับวันนี้ก็จะมาสานต่อนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้แนะนำการแปลงไฟล์นะครับเมื่อตัดต่อเสร็จจากโปรแกรม Premiere นะครับ CS5 CS5.5 แล้วก็ CS6 นะครับมันก็จะคล้ายกันนะครับก็รวมยอดไว้เลยซึ่งปัจจุบันตอนนี้ณวันที่เรคคอร์ดอยู่เนี้ยก็ล่าสุดก็ยัง CS6 อยู่นะครับ Premiere CS6 อยู่นะครับอ๋อลืมอย่างนึงนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดหลายปีนี่ก็คงประมาณปีที่7แล้วมั้งครับเขาขอขอบคุณมากๆนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าเทคนิควันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแปลงไฟล์นะครับแต่เป็นแปลงการแปลงไฟล์เป็นเทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมือโปรเนี่ยจะเรียกว่านิยมใช้ไหมคือสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมใช้มากนะครับจนบางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะครับแล้วก็น้องๆเพื่อนๆในปัจจุบันที่เพิ่งมาทําอาชีพวิดีโอโปรดักชันณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคนี้นะครับเทคนิคนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเทคนิคนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราย่นย่อไม่เสียเวลานะครับหรือช่วยในการที่เราอยากใช้ซอฟต์แวร์ในการแปลงไฟล์ต่างๆคอนเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับให้ได้คุณภาพสูงตามโปรแกรมที่เราชอบหรือที่เราคิดว่ามันสามารถจะทำเป็นแผ่น DVD หรือไฟล์คุณภาพสูงต่างๆออกมาได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมขอเน้นว่าแปลงเป็นท้ายสุดออกมาเป็นแผ่น DVD ให้ได้คุณภาพนะครับแบบไม่เสียเวลานะครับเพราะบางคนเนี่ยผมพูดคุยกับเพื่อนๆทั่วประเทศหลายๆคนเนี่ยทุกคนก็จะมีบางคนก็จะมาปรึกษาแล้วผมสังเกตมันมีปัญหาคล้ายกันคือบางคนเสียเวลาในการแปลงไฟล์2 รอบหมายความว่าอาทิเช่นเพื่อนๆตัดต่อเสร็จนะครับในโปรแกรมต่างๆเนี่ยบางโปรแกรมหรือหลายโปรแกรมเนี่ยมันไม่สามารถจะประพันธ์เป็นแผ่น DVD ออกมาได้เลยบางคนก็ต้องแปลงเป็นไฟล์ MP2 ก่อนนะครับหรือแล้วก็ค่อยส่งต่อในโปรแกรมประพันธ์เป็นไฟล์นามสกุลที่เหมาะสมกับ DVD ก็คือไฟล์ .vob นะครับนะฮะแต่วันนี้ผมจะแนะนำวิธีที่เราแปลงรอบเดียวนะครับจากโปรแกรมที่เราตัดต่อต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็น Premiere Vegas เองนะครับก็สามารถจะใช้เทคนิคได้นะครับมันแปลงรอบเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกหลักการมันให้ว่ามันทำงานยังไงแต่มันจะไม่ทำให้เราไม่เสียเวลานะครับโอเคอย่างนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับผมจะแนะนำการทำงานของมันให้ฟังนะครับเพื่อนๆจะได้ทำความเข้าใจได้ทีละขั้นนะครับก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับผมจะแนะนำเลยว่าเป็นโปรแกรมอะไรนะครับหรือขั้นตอนการทำงานมันเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตนะครับเน้นนะครับโปรแกรมตัดต่อที่ใช้ในการแนะนำในคราวนี้ก็คือโปรแกรม Adobe Premiere นะครับ CS6 นะครับนะฮะที่ผมจะใช้วันนี้ตอนนี้ผมก็เตรียมฟุตต่างๆไว้สาธิตให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับแล้วส่วนโปรแกรมพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่าเนี่ยนะครับโอเคนะครับเป็นโปรแกรมDebug Mode Frame Server นะครับผมจะเรียกอยู่เสมอหรือผมจะแนะนำเพื่อนๆอยู่ประจำว่ามันมีเทคนิคนี้นะครับ Frame Server นะครับให้จำเอาไว้ว่า Frame Server นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำงานด้านนี้มาเป็น10ปีเนี่ยคงจะจำไอ้เจ้าตัวนี้ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้มากนะครับแต่สมัยนี้ผมว่ามันก็ยังเป็นเทคนิคที่ดีมากตัวหนึ่งที่บางคนลืมไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการทำงานของมันก่อนนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจขั้นตอนการทำงานว่ามันลดช่วยลดย่นระยะเวลาการทำงานการประพันธ์ DVD ออกมาได้ดีมากเลยนะครับซึ่งผมเองก็จะใช้เทคนิคนี้ตลอดนะครับโอเคเรามาดูขั้นตอนการทำงานของมันก่อนนะครับขั้นตอนการทำงานของมันเนี่ยณตรงนี้ทางซ้ายมือนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นโปรแกรมตัดต่อนะครับณวันนี้ผมใช้เป็น Premiere นะครับแต่ความจริงแล้วโปรแกรมที่สามารถจะใช้ร่วมกับไอ้ Frame Server นี้ได้นะครับมันมีอยู่นะครับนะดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับไม่ว่าจะเป็น Vegas เองเห็นไหมครับ Vegas เองก็ใช้ได้นะครับนะฮะแล้วก็ Premiere ใช่ไหมครับ Ulead Media Studio Ulead Video Studio
นะครับ motion edit studio นะครับแล้วก็ debug mode back อันนี้เราคงไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะฮะโปรแกรมในตามรายการนี้เลยนะครับที่เพื่อนสามารถจะใช้ได้ับซอฟต์แวร์ debug mode frame server ตัวนี้นะครับแต่ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เพื่อนๆนิยมใช้กันอยู่นะครับโอเคเรามาเข้าใจการทํางานของมันนะครับขั้นตอนจะคล้ายกันนะครับตอนนี้วันนี้ยึดพรีเมียร์เป็นหลักนะครับอย่าลืมโอเคผมเริ่มจากโปรแกรมตัดต่อที่ใช้นะครับก็คือ IP Premiere นี่นะครับพอเราทําเราตัดต่องานของเราเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวแค่ไหนก็ตามแล้วก็แล้วแต่นะครับมันพอเราจะทําการแปลงนะครับเป็นแผ่น DVD นะครับเราก็จะทําการส่งนะครับส่งไฟล์นะครับส่งไฟล์จากไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันจะไปทําการพักไฟล์มันจะสร้างเขาเรียกสร้างไฟล์จําลองครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนการทําแต่พูดคร่าวๆนะครับมันจะสร้างไฟล์จําลองขึ้นมานะครับซึ่งไฟล์จําลองเนี่ยจะทําไฟล์จำลองนี้จะถูกสร้างด้วยโปรแกรมแฟรมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับพอถูกส่งมาปุ๊บมันก็จะทําการส่งไฟล์ไอ้ไฟล์จําลองเนี่ยเราสามารถจะส่งต่อไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมแปลงไฟล์ต่างๆเราจะแปลงเป็น DVD หรือจะแปลงเป็นไฟล์อื่นก็แล้วแต่นะครับแต่หน้าที่นี้ผมแปลงเป็น DVD นะครับซึ่งปัจจุบันยังนี้ผมใช้อยู่ช่วง2ปีนี้ก็ยังนี้ผมใช้นะครับโอเคแปลงเป็น DVD นะครับผ่านซอฟต์แวร์แปลงปุ๊บก็จะทำเป็นแผ่น DVD แผ่น DVD เนี่ยก็จะได้ไฟล์นามสกุล .vob ซึ่งเป็นสร้างเข้ารหัสเหมาะสมแล้วที่จะเอาไปไลฟ์ทำเป็นแผ่น DVD หนังได้เลยนะครับเนี่ยฮะขั้นตอนจะมีอยู่แค่นี้เองครับง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแต่ละขั้นนะครับแบบชัดเจนนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจการทำงานนะครับผมจะแนะนำทีละขั้นเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยก็เราก็ทำการเปิดโปรแกรมอ้อขออภัยครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยนะครับ Debug Mode Frame Server จากเว็บไซต์ของ Debug Mode ก่อนเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์นี่เลยครับ Debug Mode Frame Server เนี่ยครับด้านบนใช่ไหมฮะพิมพ์เข้าไปเลยครับปุ๊บนะฮะพอพิมพ์ก็จะเข้าหน้าเว็บไซต์ของหน้าหลักของมันนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยฟรีมาตลอดตั้งแต่เป็น10ปีแล้วมั้งฟรีกันมาตั้งแต่ตลอดเลยนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูด้านล่างนะครับคำจริงรายละเอียดทั้งหมดนี้เพื่อนๆก็สามารถดูรายละเอียดของมันได้นะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับซัพพอร์ตอะไรยังไงนะครับมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับอ่านได้นะครับแต่ตรงนี้เราผ่านไปก่อนเพื่อนๆไปทำความเข้าใจเองนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคเรามาดูที่ในส่วนของดาวน์โหลดเลยอย่าลืมดูนะครับว่ามันซัพพอร์ตอะไรถ้าเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะถ้าสมมติใช้เวกัสเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้เวกัสตัวอาจจะเป็นตัวเก่ามากๆนะครับเพื่อนๆต้องเช็คให้ดีแต่ถ้าอัปเดตตัวล่าสุดเนี่ยมันก็จะซัพพอร์ตในเวอร์ชันเก่าๆไปด้วยได้นะครับตอนนี้มันก็แจ้งว่ามันอัปเดตล่าสุดไปถึงเวอร์ชันล่าสุดณปัจจุบันแค่ไหนแล้วนะครับเพื่อนที่ใช้ Premiere เวอร์ชัน5ใช้ได้นะครับ CS 5ใช้ได้นะครับ CS 4ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ส่วน Vegas เองก็เวอร์ชันเก่ากว่านี้ก็ใช้ได้นะฮะโอเคครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับตรงที่เขียน is from here เนี่ยเป็นตัวสีน้ำเงินเหมือนเป็นลิงก์ให้เราคลิกนะครับนะฮะตรงนี้แหละครับจะเป็นที่จุดที่ดาวน์โหลดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์นะครับเพื่อนๆก็ทำการคลิกเลยนะครับพอคลิกแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆก็ทำการดาวน์โหลดเลยก็เลือกที่เก็บอะไรเรียบร้อยตรงนี้ผมใช้โปรแกรมดาวน์โหลดนะครับอันหน้าต่างดาวน์โหลดของเพื่อนๆอาจจะแตกต่างกันไปอย่างนี้แต่ก็คือก็ดาวน์โหลดเหมือนกันพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเพื่อนๆก็ทำการลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับผมไม่แนะนำการลงครับเพราะมันแบบลงง่ายมากและเร็วมากเพราะไฟล์มันเล็กมากนะครับเวลาเราลงเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตอนลงเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งขั้นตอนนะครับที่เพื่อนๆต้องเลือกนะครับที่เช่นเพื่อนใช้เพื่อนๆใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อก็เลือกติ๊กถูกที่หน้าโปรแกรมนั้นอย่างเช่นเลือกใช้โปรแกรม Premiere CS6 ก็ติ๊กถูกหน้า CS6 นะครับหรือถ้าเป็น5ก็คลิกถูกที่5หรือ 5.5 นะครับหรือถ้าเป็น Vegas ก็เลือกที่ Vegas เวอร์ชันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมติ๊กนั้นแล้วก็ทำการอินสตอลได้เลยนะครับพออินสตอลเสร็จเนี่ยโอเคตอนนี้ไอโปรแกรมตัวนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นคล้ายเป็นจะเรียกปลั๊กอินจะเรียกปลั๊กอินก็ไม่เชิงมันจะเข้าไปฝังในอยู่ในโปรแกรมนั้นที่เราเลือกอย่างเช่นณวันนี้ก็คือ Premiere ใช่ไหมครับโอเคนะฮะ
ให้เพื่อนๆก็ทําการเปิดนะครับเปิดโปรแกรมที่เพื่อนๆใช้การตัดต่อขึ้นมานะครับโอเคผมใช้ณวันนี้ผมแนะนําเป็นโปรแกรม Premiere นะครับโอเค Premiere CS6 นะครับผมตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูอย่างฟุตเพื่อนๆก็ตรวจทานให้เรียบร้อยว่าตัดต่อเสร็จแล้วแน่นอนนะครับแล้วส่วนที่2ให้เพื่อนๆมาเช็คตรงผมจะเรียกตรง Mark In Mark Out ตรงนี้ก็ผมเรียกง่ายๆว่าเป็นปีกาตรงนี้เพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเห็นมั้ยฮะถ้าเป็น Premiere จะอยู่ตรงนี้นะครับปีกาตรงนี้ก็จะมีผลนะครับในการตอน Export เนี่ยนะฮะถ้าเพื่อนๆย่นไว้ที่เวลาเท่าไหร่มันจะ Export ตามเวลานั้นนะครับแล้วก็ครอบปีกาเนี่ยไปยังตำแหน่งที่เราจะเลือกนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับนะฮะตั้งแต่เริ่มนะครับจนถึงปลายของในส่วนของตรงไทม์ไลน์ที่เราต้องการจะ export นะตอนนี้ผมทำการตัดต่อไว้ประมาณ12วินาทีนะครับเพื่อสั้นๆจะได้สาธิตได้เร็วๆนะครับพอตรวจเพื่อนๆตรวจเช็คเสร็จใช่ไหมฮะตรวจเช็คเสร็จปุ๊บก็มาที่นี่เลยครับนะฮะตรงไฟล์ด้านบนเห็นไหมฮะไฟล์ด้านบนนะครับไฟล์ด้านบนแล้วมาเลือกเลื่อนมาครับไฟล์ด้านบนแล้วก็เลือกมาที่ export นะครับพอเลือกมาที่ export นะฮะมันจะโชว์ขวามือนะครับเป็นเครื่องมือเป็นให้เราเลือกโหมดต่อไปนะครับโอเคมาที่ media นะครับหรือจะเป็นคีย์ลัดก็ได้นะครับ control m ก็ได้นะครับโอเคเลือกที่ media ใช่ไหมครับพอเลือกที่ media แล้วเนี่ยโอเคมันจะเป็นหน้าต่างนะครับในส่วนของ export setting นะฮะโอเคถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆ นะครับเมื่อกี้นี้ที่ปีกการเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆยังไม่ได้เลื่อนให้ถูกต้องนะครับตามเวลาที่เพื่อนต้องการเนี่ยมาเลื่อนตรงนี้ได้อีกนะครับมาปรับแก้ตรงนี้ได้อีกนะครับเราหดไปแค่ไหนยังไงมาร์กอินมาเอาไปตรงจุดไหนมันจะเอ็กพอร์ตไปสุดแค่นั้นแหละครับแต่ผมนี้ให้เอ็กพอร์ตเต็มตามเวลานะครับก็คือ12วินาทีจุด19นะครับโอเคเรามาดูทางตรงด้านบนนี้ครับเราจะเริ่มทำการลิงก์เฟรมเซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะครับมาตรงส่วนฟอร์แมตครับผมพอในเลือกของส่วนฟอร์แมตปุ๊บเราคลิกลงไปตรงขวามือตรงตรงไอเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่เป็นก้มลงมาอย่างเงี้ยนะฮะปุ๊บนะฮะเห็นไหมฮะพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยถ้าตอนที่เราขั้นตอนที่เราลงไอโปรแกรมดีบังโหมดเฟรมเซิร์ฟเวอร์เมื่อสักครู่นี้ไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับเนี่ยมันก็จะเห็นโชว์เข้ามาละปกติมันจะไม่มีนะครับคือมันจะมีแค่เนี้ยแต่มันจะไม่มีตัวนี้ใช่ไหมฮะมันจะมีคำว่า debug mode fan server ให้เราเลือกนะครับเราก็ทำการเลือกเลยนะครับปึ๊บเลือกแล้วโอเคเลือกแล้วนะครับพอเลือกแล้วปุ๊บคราวนี้ตรง preset นี่ก็ไม่ต้องเลือกอะไรมันก็มี custom ให้เราเลือกก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับเรามาเลื่อนมาดูตรงนี้ครับ output name นะครับ output name เนี่ยก็คือเป็นการเราจะต้องเลือกที่เก็บไฟล์จำลองเนี้ยนะครับแล้วก็คลิกลงไปเลยนะครับพอคลิกลงไปเลยเนี่ยโอเคเราก็ทำการเลือกที่เก็บที่เราจะเก็บไว้นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วชื่อว่าทดสอบ FSV นะครับตรง EX นะครับผมก็เลือกตรง EX สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับไฟล์ผมสร้างตั้งชื่อว่า test ละกันนะครับไฟล์จำลองเนี่ยผมตั้งชื่อว่า test นะครับโอเคผมตั้งชื่อเสร็จผมก็ทำการเซฟนะครับเซฟโอเคเซฟนะพอเซฟแล้วเดี๋ยวมันจะเป็น .avi .avi ที่มันจะสร้างมาเนี่ยมันจะทำการสร้างไฟล์ log .avi นี้ขึ้นมานะครับซึ่งไฟล์ log เนี่ยมันจะไม่มีขนาดของไฟล์นะครับปกติถ้าเราสร้างเป็น avi เนี่ยไฟล์จะใหญ่มากนะครับยิ่งงานเรายาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่มากนะครับโอเคแล้วก็เราถ้าเอ็กพอร์ตเราจะเอ็กพอร์ตทั้งวิดีโอทั้งออดิโอก็ติ๊กถูกทั้ง2อันแต่ถ้าจะเอ็กพอร์ตวิดีโออย่างเดียวก็เอาออดิโอออกนะครับแต่ผมเอ็กพอร์ตทั้ง2คือทั้งวิดีโอทั้งเสียงทั้งภาพทั้งเสียงนะครับโอเคนะฮะแค่นี้ฮะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการสร้างไฟล์จำลองขึ้นมานะครับเราก็มาเลือกขั้นตอนมันเป็นเหมือนขั้นตอนปกติเหมือนเราเอ็กพอร์ตไฟล์นั่นแหละครับแต่เราต้องมาเลือกตรงดีบักโหมดตรงนี้แล้วก็เลือกที่เก็บนะครับโอเคต่อมาเรามาอย่างอื่นไม่ต้องสนใจเลยครับมาคลิกตรงเอ็กพอร์ตเลยนะครับเห็นไหมฮะพอคลิกเอ็กพอร์ตปุ๊บมันจะการทำการซิงก์กับโปรแกรมเฟรมเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับมันจะเรียกหน้าต่างนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะ
นะครับมันจะขึ้นมาเองนะครับณตอนนี้ปลายทางเราจะทำเป็น DVD นะครับ format RGB 24นะครับเราก็เลือกที่ RGB 24ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าอะไรเลยนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปเซตค่าอะไรเลยครับแล้วก็คลิก Next เลยนะครับปึ๊บเข้าไปนะพอคลิก Next ปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างเปลี่ยนเป็นเฟรม Server Status นะครับเพื่อเรารู้ว่าตอนนี้มันทำการสร้างไฟล์จำลองไฟล์ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยครับอยู่ในไดร์นี้นะเห็นไหมครับอยู่ในไดร์ G นะครับชื่อโฟลเดอร์ทดสอบนี้ test.avi นะครับแล้วมันก็จะเตรียมทำการอ่ะเรามาดูในโฟลเดอร์เดี๋ยวผมเห็นไหมฮะในโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้ใน ex เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะไฟล์ avi ที่ผมบอกว่าตรงนี้เป็นไฟล์จำลองนะครับเห็นไหมฮะไฟล์มันจะมีแค่ 58.3 kbin เท่านั้นนะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นไฟล์จริงที่จะ export เป็น avi ขึ้นมาเป็นไฟล์จริงๆอะนะครับมันจะใหญ่มากใหญ่กว่านี้เยอะมากแต่นี่เป็นไฟล์หลอกๆขึ้นมาแค่นั้นเองแต่มันทำงานเหมือนไฟล์จริงๆเลยนะครับแต่มันอาจจะหน่วงๆหน่อยนะครับเพราะมันเป็นไฟล์หลอกมันต้องซิงค์มันต้องซิงค์ระหว่างโปรแกรม Premiere กับ Frame Server อยู่นะครับโอเคคราวนี้ขั้นต่อไปทำยังไงขั้นต่อไปเราก็เรียกโปรแกรมที่เราจะทำการแปลงเป็นแผ่น DVD หรือแปลงเป็นไฟล์ .vob เป็นนามสกุลที่จะเป็นแผ่นหนัง DVD ขึ้นมานะครับณตอนนี้ผมใช้เป็นโปรแกรม Procoder 3นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้คุณภาพของไฟล์ DVD สูงนะครับเรียกว่าเทียบใกล้เคียงกับต้นฉบับมากนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นสูงนะครับจะปรับแก้ด้านค่อนข้างจะหลักเยอะมากคือปรับได้เยอะมากนะครับก็หลายคนก็ยังนิยมใช้อยู่ผมเองก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับเพราะตัวอื่นลองเทสมาแล้วไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมเปิดโปรแกรมโพเดอร์หรือโปรแกรมคอนเวอร์เตอร์ต่างๆที่เพื่อนๆชอบนะครับขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ไอหน้าต่างที่เราเก็บไฟล์ไว้เนี่ยเราก็เปิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ทำการแอดไฟล์เข้าไปนะครับจะเลือกที่แอดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่แบบแนะนำวิธีง่ายเลยคือสามารถแดกันดรอปลากระหว่างได้เลยนะครับวางเข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะทำการแอดไฟล์เข้าไปแล้วนะครับพร้อมบอกรายละเอียดนะฮะว่ามีความยาวกี่ความยาวของคลิปวิดีโอนี้เท่าไหร่นะแล้วก็เช็คค่าได้เลย for วิดีโอเฟรมเรทค่าเฟรมกี่เฟรมเรทอะไรยังไงนะขนาดไหนเช็คได้หมดนะครับที่เท่าไหร่นะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเราก็ผมจะทำเป็น DVD ใช่ไหมครับในโปรคอเดอร์ก็ขั้นตอนที่2ก็เป็นทาร์เก็ตนะครับผมก็จะทำการเลือกเป็นเห็นไหมเลือกแอดแล้วก็เลือกในส่วนของ DVD นะครับระบบโทรทัศน์บ้านเราคือระบบ PAL นะครับเลือกเป็น VOB เลยนะครับไลฟ์ทำการแปลงเสร็จก็ไปไลฟ์เป็นแผ่นหนัง DVD ได้เลยโดยไม่ต้องเข้ารหัสใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะนี่คือข้อดีครับถ้าโปรโคเดอร์เนี่ยมันจะแปลงเป็น .vob ได้เลยนะครับเราสามารถไปไลฟ์ในโปรแกรมไลฟ์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องเข้ารหัสใหม่ครับทำให้คุณภาพเนี่ยยังสูงอยู่นะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไปเข้ารหัส2รอบนะครับอย่างที่ผมบอกคือเพื่อนๆใช้ทำการแปลงเป็น MPEG 2หรือ AVI ในโปรแกรม Premiere เสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ต้องมาพอเราไปพอร์ตเป็นไฟล์ใช่มั้ยฮะเราก็เสียเวลานานแล้วในการรอทั้งงานเป็นยาวเป็นชั่วโมงใช่มั้ยฮะเรามาทำอย่างนี้ขั้นตอนเดียวโปรแกรมมันซิงค์กันเองครับมันจะผูกมันจะลิงก์กันเองโดยอัตโนมัติเลยโอเคผมเลือกตรงนี้แล้วเห็นไหมฮะปุ๊บพอเลือกปุ๊บใช่ไหมฮะก็เลือกทำการเลือกที่เก็บผมเก็บไว้ในได้เดิมนะครับก็คือโอเคทดสอบแล้วก็ผมเลือกใน EX เหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ผมก็ตรวจทานหนึ่งผมตั้งชื่อเป็น DVD นะครับตั้งชื่อเป็น DVD แล้วก็ผมก็ตรวจเช็คต่างๆนะครับไฟล์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมถ่ายเป็น Full HD มานะครับคราวนี้เนี่ยผมจะแปลงให้มันสามารถจะเปิดได้กับทุกจอโดยที่ไม่เสียสัดส่วนนะครับผมก็ยังตั้งค่าเป็น 4x3 อยู่นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะแนะนำความแตกต่างระหว่าง 4x3 กับ 16x9 ตรงนี้นะครับว่าเราแปลงเป็น DVD ขนาดไหนถึงจะเหมาะสมกับโทรทัศน์ขนาดของจอแบบไหนนะครับวันนี้ผมเอาเน้นเป็นเรื่องนี้ก่อนเอา4:3ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาบิตเรทที่ 6,000 นะครับโอเคนะครับพอเราทำการเลือกฟอร์แมตที่เราต้องการแล้วนะครับต่อมาเป็นขั้นตอนต่อมานะครับก็คือคอนเวิร์ตนะครับพอเราทำการเลือกคอนเวิร์ตนะครับในการแปลงปึ๊บนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เฟรมเซิร์ฟเวอร์มันทำงานนะครับทำงานนะฮะ
ไอ้ตรงพรีวิวเนี่ยไม่โชว์ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ผิดปกตินะครับเห็นไหมพนักงานเรียลไทม์ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะปรับแจ้งด้วยนะครับถ้าตรงนี้กําลังทําถ้าตรงนี้มันกําลังเคลื่อนไหวหรือทํางานก็ตรงสบายใจว่ามันก็ทําการประพันธ์อยู่นะครับเห็นไหมฮะมันจะพรีเมียร์เองกับเฟซเซอร์เวอร์เองและโปรแกรมที่คอนเวิร์ตเองโปรแกรมที่แปลงเองนะครับมันจะสัมพันธ์เชื่อมกันเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมฮะเราไม่ต้องมาทำสองสามรอบให้มันเสียเวลาเลยนะครับเห็นไหมฮะมันก็ทําการแปลงนะครับมันจะบอกการความคืบหน้าทุกอย่างนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับช้าหรือเร็วนะครับอยู่ที่องค์กรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวของวิดีโอเองเลยใส่เอฟเฟกต์หรืออะไรเยอะแยะแค่ไหนไหมนะครับสเปคเครื่องเองอะไรเองเนี่ยมีผลหมดนะครับโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมันใช้เวลาไปเท่านี้นะครับแปลงเสร็จแล้วมันก็บอกเรียบร้อยแล้วก็ทําการปิดโปรแกรมที่เราทําการแปลงกันเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวผมให้มาดูก่อนนะฮะแปลงเสร็จแล้วใช่ไหมฮะสร้างเป็นโฟลเดอร์ดีๆที่ผมต้องการนะครับไอ้ไฟล์หลอกเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้ลบออกเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะหายเองนะครับแล้วเข้ามาตรวจเช็คดูก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะได้ไฟล์ที่เราต้องการนะครับสร้างไปแล้ว .vob แล้วก็เข้ารหัสตามความถูกต้องของการทําแผ่นหนังดีวีดีทุกอย่างนะครับแล้วเอาไฟล์ทั้งหมดนี้ไปไลฟ์ได้เลยนะครับเราเพย์เดี๋ยวนะเราทําการปิดก่อนปิดโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับโปรแกรมบูตเตอร์ปิดปั๊บจะเซฟหรือไม่เซฟก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมไม่เซฟนะครับนั่นตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ไฟล์หลอกไฟล์จำลองเนี่ยนะครับไฟล์จำลองที่มันสร้างมาเนี่ยถ้าเราคลิก stop นะครับ serving นะครับ stop ปุ๊บเห็นไหมฮะไฟล์จำลองเนี่ยมันก็จะหายไปเองเลยนะครับเมื่อเราเลือกหยุด stop ตรงนั้นนะครับเห็นไหมฮะคราวนี้มาเปิดกันดูนะครับว่าไฟล์ที่เราทำการแปลงไปดีๆใช้ได้ไหมนะครับก็เปิดกันดูเห็นไหมฮะเรียกว่าชัดมากเห็นไหมฮะใกล้มาสเตอร์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเข้าต่อไปเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนำขั้นตอนการแปลงที่แบบว่าขนาดสัดส่วน16:9 4:3เหมาะกับจอแบบไหนเห็นไหมฮะชัดมากเห็นไหมฮะชัดมากๆใกล้มาสเตอร์มากๆเลยเห็นไหมฮะโอเคปิดไปนะครับโอเคเป็นไงบ้างฮะง่ายไหมง่ายมากๆแล้วเพื่อนๆก็จะไม่เสียเวลาด้วยนะครับกับไอ้วิธีการใช้โดยใช้ไอ้เฟรมเซิร์ฟเวอร์ตัวดีบักโหมดเฟรมเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับกับโปรแกรมที่มันสัมพันธ์กันนะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับก็เพื่อนๆจะ1ข้อดีไม่เสียเวลานะครับ2ได้ฟอร์แมตไฟล์คุณภาพสูงด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าโปรแกรมทุกตัวให้คุณภาพการแปลงหรือประพันธ์ DVD ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทำไมเพื่อนๆบางคนโอ้ยทำ DVD ออกมาไม่เคยชัดเลยนะครับเนี่ยผมจะมีวิธีลัดๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้เอามาฝากกันนะครับยังไงก็วันนี้ผมก็ขอแนะนำวิธีการแปลงไฟล์โดยใช้โปรแกรมตัดต่อเชื่อมสัมพันธ์ลิงก์กับเฟรมเซิร์ฟเวอร์นะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆก็ติดตามดีวีรีวิวโดยตลอดแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าดีวีรีวิวมาตลอดนะครับผมให้มันคำมั่นสัญญาเลยนะครับว่าต่อไปดีวีรีวิวเนี่ยจะพัฒนาในระดับสูงกว่านี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูนะวันนี้อาจจะไม่มีเวลาจะอัปเดตเว็บไซต์เท่าไหร่นะครับแต่ยังไงเพื่อนๆทุกต้องขอบคุณจริงเพื่อนๆทุกคนยังติดตามแบบอยู่ตลอดเลยครับทุกคนเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกคนสมาชิกทุกคนยังเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ